Hello everybody, how are you today? Welcome to my English class. Today we are going to talk about my friends. My friends ภาษาไทยก็คือเพื่อนเพื่อนของฉันนะคะนี่เติม s ด้วยเพื่อนหลายๆคนของฉันโอเค Let's read the passage. This is the passage for today. The title of this passage is my best friend. ชื่อเรื่องของบทความนี้ก็คือ my best friend เพื่อนที่ดีที่สุดของฉันนะคะคำว่า best ก็คือเป็นขั้นสุดนะคะของคำว่า good นะคะคือดีดีที่สุดต้องใช้คำว่า best นะคะโอเคเรามาดูบทความกันก่อนว่ามีกี่ประโยคนะคะเราจะนับจุด full stop นะ1, 2, 3, 4, 5, 6, 7there are 7 sentences in this passage บทความนี้มี7ประโยคนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ประโยคแรก everybody repeat after me George is my best friend George is my best friend ก็คือJohnเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันนะคะต่อไปค่ะ he is 155 centimeter tallAnd weighs 35 kilogram. ยาวนิดนึงนะคะโอเคมาถาม He is 155 centimeter tall. And weighs 35 kilogram. ประโยคที่สองนะคะก็คือเขาบอกว่าHe ในที่นี้ก็หมายถึง George นะคะมีความสูง155เซนติเมตรภาษาไทยหน่วยวัดความยาวที่เป็นเซนติเมตรภาษาอังกฤษจะออกเสียงว่าเซนติเมตรเซนติเมตรสูง155เซนติเมตรและ weight หนักนะคะ35 kg ย่อมาจากกิโลกรัมนะคะต่อไปค่ะ He is tall and slimHe is tall and slim ก็คือเขาสูงแล้วก็ผอมมากเลยนะสูงตั้ง155แต่ว่าหนักแค่35เองนะคะต่อไป He has short brown hair He has short brown hair ก็คือเขามีผมนะคะผมที่เป็นผมสั้นนะคะ short สั้น brown สีอะไรลูกน้ำตาลมีผมสั้นสีน้ำตาลนะคะ Next He is friendly and funnyHe is friendly and funny ก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นมิตรนะคะ friendly นะคะแล้วก็เป็นคนที่สนุกสนานตลกนะคะต่อไป His hobby is reading His hobby is reading ก็คืองานอดิเรกของเขาคือการอ่าน read แปลว่าอ่านนะคะการเติม ing ทำให้เป็นจะทำให้มีความหมายว่าการอ่านนะคะ The last sentence we usually go to the library to read books together ประโยคนี้นะคะ we usually go to the library to read books together เรานะคะเราสองคนเนี่ยมักจะไปที่ห้องสมุดด้วยกันเป็นประจำเพื่อที่จะไปอ่านหนังสือด้วยกันนะคะ together หมายถึงด้วยกันนะคะวันนี้ประโยคเน้นของครูเจนนะคะใช้ข้อความสีแดงนะคะเขียนว่า his hobby is reading ก็คืองานอดิเรกของเขาคือการอ่านวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องของ hobby what is your hobby หรือ what's your hobbyงานอดิเรกของคุณคืออะไรฮ็อบบี้คืองานอดิเรกค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะตอบนะคะว่างานอดิเรกของเราคืออะไรว่าอย่างไรเราจะตอบว่า my hobby งานอดิเรกของฉัน is my hobby is ตะกี้ของจอร์จนี่คือ reading ใช่ไหมคะถ้าหากว่าเรามีงานอดิเรกเพียงอย่างเดียวนักเรียนก็My hobby is reading เหมือนจอร์จก็ได้แต่ถ้ามีหลายอย่างนะคะนักเรียนต้องเปลี่ยนเป็น My hobbies are reading and singing My hobby is my hobbies are reading and singing มีสองอย่างขึ้นไปก็ต้องเปลี่ยนให้ข้อความเป็นพหูพจน์ด้วยนะคะโอเค
Everybody repeat after me singing singing การร้องเพลง my hobby is singing งานอดิเรกของฉันคือการร้องเพลง dancing dancing การเต้น my hobby is dancing งานอดิเรกของฉันคือการเต้น drawing drawingMy hobby is drawing. งานอดิเรกของฉันคือการวาดภาพนะคะ Reading. Reading. My hobby is reading. My hobby is reading. ก็คืองานอดิเรกของฉันคือการอ่าน Cooking. Cooking. ทำอาหาร My hobby is cooking. งานอดิเรกของฉันคือการทำอาหารTraveling, traveling, การเดินทางนะคะ My hobby is traveling. My hobby is traveling ก็คืองานอดิเรกของฉันคือการเดินทางไปเที่ยวนะคะ Bird watching, bird watching. Bird คือนก watch แปลว่าดูนะคะ Bird watching คือการดูนก My hobby is bird watching. งานอดิเรกของฉันคือการไปดูนกหรือเป็นส่องนกนะคะอาศัยธรรมชาตินะคะ collecting stamps collecting stamps การสะสม stamp นะคะ my hobby is collecting stamps my hobby is collecting stamp ก็คืองานอดิเรกของฉันคือการสะสม stamp stamp เดี๋ยวนี้มีมูลค่ามากเลยนะคะถ้าเป็น stamp ที่สวยหายากเก่าแก่นะคะโอเคต่อไปค่ะไม่ไม่ใช่ surfing the internet surfing the internet surfing ไม่ใช่การเล่นเซิร์ฟอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่า surfing the internet คือหมายถึงการท่องอินเทอร์เน็ตนะคะการเล่นเน็ตเล่น Facebook ดู YouTube หรือค้นหาข้อมูลจากใน Google นะคะกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนี้เรียกว่าการท่องอินเทอร์เน็ตนะคะ surfing the internet ถ้าหากว่ากิจกรรมงานอดิเรกของเราคือการท่องอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็จะบอกว่า my hobby is surfing the internet my hobby is surfing the internet ตัวนี้ไม่ได้อ่านว่าเดอะนะคะอ่านว่าดินะคะเพราะว่าคำว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเสียง initial sound เป็นเสียง vowel sound นะคะเสียงต้นเป็นเสียงสระต้องอ่านว่าดิโอเค playing sportsPlaying sports ก็คือการเล่นกีฬานะคะ My hobby is playing sports สายกีฬาค่ะงานอดิเรกของฉันคือการเล่นกีฬาโอเค Today is your work is what's your hobby วันนี้นะคะงานของนักเรียนนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะเขียน what's your hobby มีข้อ1ถึงข้อ10 My hobby is จุดๆแต่ครูให้ความหมายภาษาไทยไว้ว่างานอดิเรกของฉันคือการสะสมสแตมป์นักเรียนไปเอางานอดิเรกมาใส่ให้ตรงกับความหมายที่ครูกำหนดให้ในแต่ละข้อนะคะโอเค this is all for today thank you for your watching see you again next time goodbye